กมนี้ครับโอเคอยากให้ตั้งสมาธิให้ดีครับตอนนี้จาก4คนจะเหลือ2คนครับเกมนี้ไม่ต้องตื่นเต้นมากเพราะไม่ได้กำหนดเวลารู้ผลงานของไรอันทั้งหน้าจอและหน้างานมาเยอะพอสมควรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฟังให้ดีครับนี่คือคำถามครับจงเรียงลำดับเหตุการณ์ต่อไปนี้ให้ถูกต้องนั่นแปลว่าสิ่งที่คุณกำลังจะได้เห็นผมช่วยพวกคุณแล้วกันมันจะมีทั้งหมด5เหตุการณ์ครับแปลว่าคุณก็จะต้องดูเหตุการณ์ให้ครบก่อนหลังจากนั้นครับใครกดปุ่มก็จะได้สิทธิ์ในการเล่นถ้าพร้อมแล้วภาพมาครับราวดินห่างฟ้ารีบโทรหาหนุ่มแฟนใจมามีใครกดไหมมีใครกดไหมเร็วเร็วคุณนายกดครับภาพหยุดครับค่อยๆเรียงไปนะครับขนาดไรอันยังนั่งคิดอยู่เลยว่าไหนเกิดก่อนเกิดหลังอ่ะมีอะไรบ้างเนี่ยจำไม่ได้แล้วเมื่อสักครู่เห็นทั้งหมด5เหตุการณ์มันคืออะไรบ้างครับคุณหน่อยภาพแรกเป็นภาพจากงานมิทติ้งครั้งแรกของน้องนะคะเกิดขึ้นวันที่10กรกฎาคม65นะคะก็คือชื่องานครั้งแรกในความทรงจำนะคะจัดที่ห้องอาหารนาทองรัชดาค่ะภาพที่2นะคะอันนี้เป็นมิวสิกวิดีโออันล่าสุดของ RSF นะคะชื่อเพลงว่า Short Feel นะคะปล่อยวันที่5ตุลาคมนะคะปี66ที่ผ่านมานี่เองนะคะส่วนภาพที่3เป็นภาพจากรายการร้องเพลงเพลงหนึ่งกึ่งเกมโชว์นะคะก็คือรายการ The Masked Singer นะคะส่วนภาพที่4นะคะเป็นภาพจากรายการไมค์หมดหนี้นะคะภาพที่5ภาพสุดท้ายเป็นภาพจากงานคอนเสิร์ตของน้องนะคะตอนนั้นก็คือยังอยู่ในรายการอยู่แต่ว่ามาออกคอนเสิร์ตของชิงช้าสวรรค์สัญจรค่ะครับแล้วมีอะไรที่คุณไม่มั่นใจไม่มั่นใจภาพที่5ภาพที่2กับภาพที่4ว่าอันไหนเกิดก่อนแต่ว่าก็ตอบตัดสินใจตอบนะค่ะโอเคเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นก่อนคืออะไรครับคืองานชิงช้าสวรรค์สัญจรค่ะอันนี้เป็นคอนเสิร์ตที่เขาร่วมกับรายการชิงช้าสวรรค์นะคะครับไม่แน่ใจจังหวัดว่าจังหวัดอะไรแต่ว่าชิงช้าสวรรค์แน่นอนเป็นอันแรกภาพที่สองก็คืองานมีตติ้งนะคะเกิดขึ้นวันที่30กรกฎาคม65ครับส่วนภาพที่สามเป็นภาพจากรายการ The Masked Singer ครับนะคะเกิดขึ้นช่วงพฤษภาคมของปีนี้นะคะคราวนี้รายการที่4เนี่ยชุดเนี่ยของไมหมดนี่น่าจะเป็นชุดล่าสุดที่ออนแอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่4น่าจะเป็นปล่อย MV เพลง Short Feel ค่ะเป็นช่วง5ตุลาคมต้นเดือนนะคะส่วนไมหมดนี่เป็นภาพสุดท้ายคิดว่าเพิ่งออนแอร์ไม่นานด้วยชุดนะคะแปลว่าการสังเกตเนี่ยสำหรับรายการไมหมดนี่คือสังเกตจากชุดใช่น่าจะไม่นานจากชุดจากหน้าจากทรงผมชุดน่าจะอาทิตย์ที่แล้วนี่แหละที่โชว์ที่ออนแอร์นะยืนยันคำตอบค่ะยืนยันคำตอบมาแล้วครับถ้าถูกเข้ารอบเลยถ้าผิดทุกคนรอสัญญาณจากผมให้ดีและผมก็จะให้สัญญาณในการให้กดปุ่มต่อไปเพื่อเล่นจนกว่าจะมีคนเข้ารอบในเกมนี้ตอบมาแล้วนะครับคำตอบของคุณคือคำตอบที่ชัวร์เปล่าดูสีหน้าไม่มั่นใจสักเท่าไหร่เลยกี่เปอร์เซ็นต์เป็นคำตอบที่กี่เปอร์เซ็นต์ชัวร์เปล่าที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราให้ดูเฉลยทั้งหมดนะครับเป็นการยืนยันคำตอบด้วยครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนนั่นคือคอนเสิร์ตชิงช้าสวรรค์สัญจรค่ะนั่นเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกคอนเสิร์ตแรกของไรอันครับวันไหนจำได้ไหมวันที่21พฤษภาคมที่บิ๊กซีปทุมธานีถูกครับไล่มาตามเหตุการณ์นั่นคือมีตติ้งใช่ใช่มีตติ้งคือยังไงคืองานมีตติ้งอันเนี้ยหลังจากที่น้องจบรายการของไมค์หมดหนี้นะคะสักพักนึงก็มีการประกาศออกมาจากเพจยุงข้าวเรคคอร์ดเลยว่าจะมีการมีตติ้งของลูกชายแห่งชาติเกิดขึ้นนะคะจนปัจจุบันยังถือเป็นครั้งเดียวนะคะยังรอมีตติ้งครั้งต่อไปอยู่นะคะจัดขึ้นที่ห้องอาหารนาทองนะคะที่รัชดาค่ะจากนั้นเนี่ยภาพที่3เนี่ยคือ24พฤษภาคมนะคะคือน้องมาในนามของทีเล็กนะคะเป็น The Masked Singer นะคะซึ่งคิดว่าหลายๆคนน่ะที่ได้ยินเสียงน้องมาตลอดเวลา200สมัยเขาจำได้จำได้เลยแต่ครั้งแรกเลยจำได้คือขึ้นเสียงมาเราจำเสียงเขาได้
เหตุการณ์ต่อมาคือ MV MV เพลง Short Feel นะคะเพลงนี้ปล่อยเมื่อวันที่5ตุลาคมนะคะเป็น Official Lyric นะคะของ3คนคือน้องไรอันน้องซันแล้วก็น้องฟอร์มนะคะสุดท้ายคือรายการไมหมดหนี้เห็นชุดแวบๆแบบคือไม่มั่นใจแต่คิดว่าน่าจะเพลงชุดล่าสุดเพราะปกติเป็นคนที่แคปรูปน้องจากในรายการแบบนี้เพื่อลง IG กับลงเพจเลยคิดว่าน่าจะเป็นเทปล่าสุดนี่แหละเทปที่เพิ่งออนแอร์เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละเมื่อวันที่26ตุลาครับใช่ถูกถูกและถูกและถูกครับเยี่ยมยอดเรียงถูกหมดครับได้1คะแนนแปลว่าผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วก็ยังเป็นคุณหน่อยแหละครับที่คว้าตั๋วชิงชัยผ่านเข้ารอบไปเป็นคนแรกได้อีกครั้งแล้วอีก3แม่ยกและน้องยกที่ต้องมาชิงตั๋วใบสุดท้ายใครจะเอาชนะเกมสุดหินของเราเกมต่อไปได้ต้องไปลุ้นเกาะขอบเวทีกันต่อแล้วล่ะครับโอเคเราได้คนเข้ารอบไปแล้ว1คนนะครับและเกมนี้ครับเราต้องการอุปกรณ์ครับเชิญอุปกรณ์ครับไม่หมดนี่เสียงโชคไม่หมดนี่เสียงโชคอุปกรณ์นี้มันคืออุปกรณ์ที่มาจากรายการอะไรคุ้นไหมฮะโอ้ค่อนข้างที่จะคุ้นเคยครับครับเป็นตู้เสียงโชคของไม่หมดนี่ครับพิธีกรเขาเป็นอะไรตายนะฮะโดนเมียแทงครับหยอกเล่นอันนี้เป็นพี่ชายของเราทั้งสองคนนะเราเลยสามารถหยอกเล่นกันได้นะครับอุปกรณ์มาอยู่แบบนี้ครับเกมที่เราจะเล่นคือเกมจิ๊กซอในตำนานครับแต่ทีนี้ถ้ามันจะมี5หลักมันก็จะเกินไปเรามีทั้งหมด2หลักครับอันนี้คือหลัก10และหลักหน่วยการเลือกว่าจะได้หมายเลขอะไรเดี๋ยวผมจะให้น้องไรอันเป็นคนหยิบมาโอเคเข้าใจตรงกันนะฟังให้ดีครับนี่คือคำถามครับหลังภาพจิ๊กซอนี้ไรอันอยู่กับใครโอเคหลังจากนี้จะเป็นการเลือกจิ๊กซอว่ามันคือหมายเลขอะไรนะครับเริ่มจากหลัก10ก่อนนะครับพี่เชิญล้วงครับครับหลักหน่วยครับโอเคหลัก10นะครับขึ้นต้นด้วย2ครับต่อไปหลักหน่วยครับนี่ครับพี่เลขที่ออกช่วยพี่ทำมาหากินหน่อยได้ไหมได้ครับผมไม่ต้องแล้วมักนี่รู้อยู่หลักหน่วยครับ3 3ครับเลขดีมากพี่3เฮ้ยเลขมงคลเลขนี้เป็นยังไงบ้างครับเลขมงคลพี่เลขมงคลเรามีกินมีใช้จากการลูกบอลกันแล้วแน่นอนครับเด็กคนนี้มันอยู่เป็นพี่เด็กคนนี้อยู่เป็นใช่ครับผมโอเคจิ๊กซอว์หมายเลข23เปิดครับมาแล้วฮะอะไรยังไงยังไงแม่คุณกดครับอะไรกดครับแล้วทำหน้ามั่นใจด้วยทำหน้ามั่นใจด้วยเห็นอะไรเห็นเสื้อสูทค่ะสีออกเขียวๆเนี่ยคือน้องเห็นสูทสีเขียวแล้วก็ถัดมาสีน้ำเงินกลมสีน้ำเงินขอตอบค่ะตอบเลยเหรอจริงป่ะจริงค่ะมั่นใจป่ะมั่นใจค่ะโหจิ๊กซอว์แผ่นเดียวเองนะค่ะขนลุกเลยเนี่ยค่ะตอบว่าพี่เบิร์ดธงชัยแบ็คอินไตค่ะยืนยันคำตอบค่ะยืนยันคำตอบแล้วครับทีนี้นะคะใช่แม่คุณตอบมาแล้วครับคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ที่ชัวร์ไหม 100% แน่ใจนะแน่ใจค่ะชัวร์เปล่าเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องนะครับได้ไงวะแม่ผมตกใจมากอะตกใจเหมือนกันเพราะว่างานรับรางวัลอ้าวแม่ตุ้ยก็รู้จิกรู้ค่ะกดไม่ทันถ้างั้นแม่คุณลองวิเคราะห์ครับไลอันอยู่ตรงไหนเราจะเห็นหน้าไลอันตรงหมายเลขอะไรหมายเลข7ค่ะนั้น7นะ
จิ๊กซอทั้งหมดเปิดเลยครับถูกต้องครับพี่เบิร์ดของชัยมากินไปครับงานนี้คืองานรับรางวัลเพชรในเพลงครับสาขาผู้ประพันธ์คำร้องเพลงไทยลูกทุ่งจากเพลงฉันรักเพลงลูกทุ่งครับรับแทนพี่จิตประภาสใช่มั้ยครับโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมครับณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับโอ้โหวันนั้นดีใจมากพี่แล้วก็ตื่นเต้นครับคือเกรงอ่ะคือตอนเราไปนั่งรอก็มีศิลปินแห่งชาติหลายๆท่านที่นั่งข้างเราคือผมคุยได้คนเดียวคือครูสลาแค่นั้นแหละที่เคยคุ้นๆน่ะใช่ครับแล้วก็พอเสร็จปุ๊บแล้วรางวัลก็ไปข้างหลังเวทีคือเขาจะมีห้องแยกใช่มั้ยก็ไปขอถ่ายรูปกับพี่เบิร์ดแล้วก็ถ่ายรูปด้วยโอบไหล่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเราก็ใช้บทเพลงเขาร้องในรายการเยอะเหมือนกันครับแล้วก็ชอบในเสียงเพลงของพี่เขาด้วยเยี่ยมยอดมากครับตอบถูกครับพาเข้าสู่รอบต่อไปเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวเราก็ได้2คนสุดท้ายครับที่เข้ารอบไปชิงชัยสุดยอดแฟนดอลพันแท้ไรอันด้วยกันกับเรานั่นก็คือคุณหน่อยและก็แม่กุลหนึ่งในนี้ครับใครจะเป็นสุดยอดแม่ยกตัวจริงกลับมาชิงชัยกันต่อช่วงหน้าครับ